สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอันมื้อนี้แดดออกค่ะมื้อนี้แดดออกอันกำลังนาพ้นต้นไม้ใหญ่อยู่หลังเหือนเอ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นอากาศดีเด้อค่ะถ้าแดดออกอะแต่ว่าพันออกมดมืออยู่บ่อนี่ก็อีกประการนึงเนาะค่ะเนาะอีกประเด็นนึงว่ากันเดี๋ยวปะแต่ว่าพันออกก็ถือว่าสดชื่นค่ะมาแดดออกแดดออกตอนเช้าอากาศดีได้จะเด้อมื้อนี้อากาศดีขนาดเลยอากาศดีเอ้ยก็นำพามาอันพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะพามากินกาแฟหรือว่ามาดื่มกาแฟนํากันมันบ่ดื่มกาแฟตอนเช้าหรือว่าจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเลยจ้ะเด้ออันนี้ก็บ่ได้กดกองซ้ําเด้อค่ะกําลังนั่งจึ้งอยู่เรื่องของเรื่องเว้าฟังก่อนเนาะค่ะเนาะทักทายกันก่อนกําลังนั่งจึ้งเห็นแดดออกก็เลยเอาแว่นตากันแสงแดดมาซื้อเนาะค่ะเนาะเพราะมันแจ้งๆสินี่ค่ะแดดก็บ่แม่นว่าแดดกระแดดแดดจ้าค่ะแดดจ้าถือว่าสดชื่นกําลังว่าน่ะกําลังสวมค่ะกําลังอันกองมันอัดเลยเออก็เลยปล่อยเลยจะตอนต้นๆจักมันน่ะเป็นซะเลยก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเอ้ยน่ะหลงเนาะแต่ว่าเอ้ยสิบ่ลบดอกค่ะแล้วเดือเห็นเอ้ยกระจุกกระจิกสิก็ตามภาษาเอ้ยก็บ่เว้ากันเนาะค่ะเด้ออันนี้ก็ออกตัวก่อนเนาะค่ะเนาะจะเพราะว่าเอ้าเราคือดิ้นไปดิ้นมาแท้ว่าหันบ่แม่นเด้อค่ะกําลังน่ะจับหันจับนี้อยู่กําลังน่ะอันมานั่งลงแล้วกําลังเซอร์แว่นกําลังน่ะอันคือว่านั่งจัดเก้าอี้เนาะเพราะมันเข้ากับกล้องเนาะค่ะเนาะอันแดดออกกองมันอัดเอ้ยก็เลยปล่อยเลยปล่อยเลยก็แบบม่วนๆเนาะค่ะเนาะสไตล์อันธรรมชาติเหมือนของแบบบานๆธรรมชาติแม่นแน่มันจะม่วนถ้าว่าอันแต่มันไปอันจัดไปหมดนี่มันก็บ่อันนั้นเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นแบบอันเอาว่าเอ้ยเป็นคนแบบนี้อ่ะก็บ่เว้าเนาะค่ะลางคนมันก็จัดเนี้ยไปเบิ่งก็งามไปอีกแบบค่ะเบิ่งก็สบายตาสบายใจลางคนการเนียบแดอันผสมประสานกับกึ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นตามมันระบบวิถีชีวิตแต่ละวันก็มันก็เฮออีกบรรยากาศนึงค่ะอันนี้มันก็แล้วแต่อันความคิดเนาะค่ะเนาะคนละสไตล์ว่างั้นเด้อไปก็บ่เว้ากันเด้อค่ะก็ดีหมดทุกคู่ปานติดอ่างซะมึงแม่เว้าไปบ่มาก็น่ะติดอ่างมาโอ้ยเบิ่งแดดออกค่ะเบิ่งแดดออกแดดออกนี่ก็สดชื่นเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่ก็ว่าเป็นมืด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 มาหลายมื้อแล้วเด้อค่ะมืดมืดเป็นท้องฟ้าสีเทาท้องฟ้าสีเทาท้องฟ้าสีโรแมนติกเนาะค่ะเนาะเอิญๆนะถ้าเฮาน่ะไปว่ามันเทามันมืดมันก็แห้งมืดลงมันบ่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีค่ะก็อีเฮออีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะท่านคือว่าเนาะค่ะเนาะอันผู้อยู่ทางนั้นเมืองหนาวพะอยากไปเมืองร้อนเนาะค่ะเนาะผู้อยู่เมืองร้อนมาอยากมาเมืองหนาวแม่นบ่ความบ่พอดีของคนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่เว้ากันโดยเฉพาะเอ้ยนี่ค่ะเอ้ยนี่ก็เป็นเด้อค่ะลางเทื่อก็เอ้าอยากเห็นแสงแดดจ้าๆเนี่ยค่ะความคิดของเอ้ยตุ๊กตาบ่ไปเมืองบ้านเห็นแสงแดดจ้าๆมันอยากเห็นอันว่าสิเลยอันเย็นๆเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเย็นๆมันก็เลยบ่มีความพอดีก็เอามันตรงกลางเนาะค่ะเนาะอันนี้แดดมันออกเฮาก็เอ็นจอยเนาะค่ะเนาะอันรับแต่สิ่งที่สวยงามเข้ามาว่าหั่นน่ะไปถ้าแดดมันหายไปเฮาก็ปรับสภาพเอาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้มันเป็นมื้อที่ว่าอากาศดีค่ะเอ้ยเบิ่งอยู่ฝนบ่มีท้องฟ้าก็สดใสค่ะสดใสเพราะว่าแดดออกมาเบิ่งแม่ค่ะพาเว้าเว้าไปเตียกเด้อค่ะเอ้ยนี่มาเอ้ยน่ะพามากินกาแฟค่ะมาเด้อจ้ะเด้อเบิ่งถ้วยกาแฟหม้อกาแฟเสียงเปิดหม้อกาแฟก็ลินเลยเนาะจ้ะเนาะลินกาแฟเลยจ้าโอ้ยสิแม่นหอมค่ะหอมหอมเนาะค่ะเนาะมาค่ะชื่นใจเด้อค่ะเบิ่งควันกาแฟออกซะก่อนเห็นอยู่นี่เพราะว่าแสงเขาเนื้อบ่เห็นนะคะ
มาเออเดี๋ยวพาหูกาแฟได้จ้า โอ้ยมีแห้งมีแห้งค่ะมีแห้งมีแห้งได้จ้าอ่ะค่อยๆจิบไปเนาะค่ะเนาะค่อยๆจิบกะหันเบิ่งพี่แสงแดดอันหันนาเสือพี่แสงแดดอันส้มเนาะค่ะแต่ว่าข้างนอกมันเป็นอากาศหนาวเด้อค่ะที่เอ้ยว่าบ่แม่นว่าแดดออกแล้วมันอันอากาศอันร้อนบ่แม่นเด้อค่ะอากาศเย็นอากาศเย็นมากๆเลยค่ะหมู่พันแซวมาเนาะค่ะเนาะทางคอมเมนต์เพราะว่าถ้วยกาแฟนี่โอ้ยอันกินนําได้ถ้วยเดียวถ้าถ้วยที่2นี่ยานอนบ่หลับเพิ่นบอกพันกระแซวน่ารักเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมาหลายๆก็แม่นความเด้ค่ะถ้าว่าอันเติมมันเยอะเกินก็บ่ดีค่ะอันนี้ก็เว้ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะอันเติมมันเยอะเกินนี่ก็อันเติมมันเกินเนาะค่ะเนาะมันล้นมันเออเลอนี่ก็ล้นเกินก็บ่ดีมันเต็มหลายเนาะค่ะเนาะเต็มหลายก็คือน้ําอยู่น้ําตุ่มเนาะถ้าว่าตุ่มเต็มแล้วไปตักเสิร์ฟก็แห้งมันก็ล้นออกไปบอกค่ะมันก็ไหลออกก็มันก็เหลือแต่ว่าที่มันอยู่น้ําตุ่มใดมันจังอยู่เนาะค่ะเนาะที่มันอยู่น้ํามันโอ่งน้ําไห้น่ะแต่หรือบ่ได้มันก็ไหลออกมันบอกค่ะอันนี้มันก็แม่นความเพิ่นเว้าอีหลีแต่ว่าถ้าผู้เหลืออันกินกาแฟแล้วระบบประสาทแข็งก็ลดลงค่ะหรือว่าก็เอ็ดอ่อนๆเนาะค่ะเนาะถ้าอยากกินก็ได้เพิ่นก็มีเทคนิคอยู่ด้วยค่ะการกินกาแฟก็บ่แม่นว่าต้องไปอันห่ํากินเด้อค่ะเนาะต้องไปสดกินบ่แม่นเด้อค่ะเอ้ยก็บ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะค่ะเอ้ยก็กินเป็นช่วงๆแต่ว่าเอ้ยอัดคลิปลงนั้นเทื่อมันมื้อนึงก็2 3เทื่อนําเทื่อเนาะค่ะมันก็แล้วแต่บางเทื่อก็มื้อดีเทื่อเดียวเนาะค่ะเนาะบางเทื่อก็อัดลงแล้วก็ได้หลงค่ะเพราะว่าเฮาขี้ดายน่ะไปลบทบลบคลิปทิ้งพั่นขี้ดายคลิปว่าได้อัดแล้วก็ต้องลงเสียค่ะอันนี้ล่ะอันนี้ที่มันเป็นนั่นที่ว่าอ้าเอ้ยตุ๊กตาเราขึ้นลงมันคลิปกินกาแฟดูแท้สินะแล้วเด้อเอ้ยก็นั่งอยู่แล้วก็เอ้ยก็มันแห้งหมีเนาะค่ะเนาะอันกินกาแฟพั่นอัดลงแล้วมันได้คุยนั่นคุยนี่ก็เลยปล่อยไปเลยก็เลยลงตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าอีกอย่างคลิปเอ้ยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเพราะมันเป็นคลิปมันบ่ได้เสริมแต่งตัวเนาะค่ะเนาะมันเป็นคลิปกันอันถือถ้วยมาเนาะค่ะเนาะถือถ้วยหรือแก้วหรืออันภาชนะตะกะไดเนาะค่ะเนาะที่ว่าถ้าลังคนพั่นเอาใส่แบบที่ว่ามันเป็นถ้วยกลมเทเซอร์ก็สดไปเลยก็บ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะถ้วยกาแฟนี่ก็แล้วแต่นาเอาที่ว่าเฮาชอบใจว่างั้นไปอยากดื่มแบบแก้วอยากดื่มแบบที่พั่นนั้นปั้นดินเผาหรือว่าอันตะเลยก็มันเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนว่างั้นเด้อปะกับสถานที่บรรยากาศค่ะถ้าว่าได้บรรยากาศอันดื่มข้างนอกบ่อยๆก็มันก็คืออีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการเอนจอยแม่นบ่ค่ะมันเป็นการนั้นแบบชิวๆเนาะค่ะเนาะสบายๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คืออีกบรรยากาศนึงถ้าว่าเฮาอยู่น้ําเฮือนมันอย่างทางช่วงทางเฮือนเอ้ยตุ๊กตาเดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะแต่ว่าถ้าอากาศดีเอ้ยก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆเอ้ยก็ไปอัดอยู่เด้อค่ะอันมื้อนี้ก็อาจสิไปอันหาเสื้อกันหนาวแล้วเป็นนั่งอันตากแดดแล้วหันไปกินกาแฟก็อาสิเอ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันยังเป็นตอนเช้าๆตอนเช้าๆมันอากาศมันก็เย็นเนาะค่ะเนาะเย็นก็นั่งอยู่น้ําเหือนก็เบิ่งไปอันแดดเบิ่งแดดมันก็หลับก็ไม้ไปอันก็ไม้ใหญ่ก็ยังบ่ขึ้นซําเด้อค่ะขึ้นก็น้อยนึงยังเป็นเสี้ยวนึงทางเหือนเอ้ยนี่เอ้ยก็พามานั่งอันเบิ่งแดดอยู่ทางนอกเหือนเนาะค่ะเนาะก็พามาจิบกาแฟไปน้ําตังได้คุยกันว่างั้นน่ะปะแต่ว่าถ้าบรรยากาศดื่มกาแฟข้างนอกก็คืออีกแบบนึงเด้อค่ะสําหรับเอ่ยนี่ก็เป็นเพราะเฮาได้สูดอากาศบรรยากาศอากาศข้างนอกเนาะค่ะเนาะมันก็สดชื่นไปอีกแบบนึงอยู่ข้างในเหือนถ้าหน้าหนาวมันเปิดแต่เครื่องอันทําความอุ่นเนาะค่ะเนาะเครื่องทําความอุ่นถ้าเฮาเปิดนั่งอยู่เฮาบ่ออกข้างนอกก็ตูไกแห้งเด้ค่ะก็ต้องดูแลเพราะว่ามันเป็นอากาศแห้งๆอากาศแห้งๆอยู่น้ําเนื้อเหือนเสียค่ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทานครีมทาแต่คำสั้นก็เป็นขุยๆนะคะถ้าเอาบัวทาบัวดูถ้าว่าบัวอันทาครีมทาแต่ก็เป็นขุยๆอีกคือกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเนาะอากาศดีค่ะเบิ่งอันเครื่องบินอันพันบินผ่านมันเป็นเส้นทางเนาะค่ะเนาะเส้นทางการบินเดี๋ยวเบิ่งกันอันนี้อันนึงไปแล้วอันที่หลังอันตามอยู่คล้ายๆทางรถยนต์นี่บ่เนาะค่ะเอ้ยมานท้องฟ้าก็กว้างใหญ่เนาะค่ะเนาะเฮาก็ยังได้เห็นเลยว่าวิวัฒนาการดีค่ะมนุษย์นี่ฉลาดขนาดเลยว่าเก่งคนเฮานี่เนาะขนาดบนสุญญากาศอย่างนั้นยังสามารถนํามันความเจริญขึ้นไปหาได้ค่ะยังสามารถเดินทางเนาะค่ะเนาะอันนี้แค่ว่าอันนี้มันเป็นธรรมดาไปแล้วถ้าว่ามันขึ้นไปข้างบนอันนําดวงดาวนําเตือนแห่งเทคมันบอกที่ว่าใช้อันเทคโนโลยีที่ว่าสูงสูงเนาะค่ะเนาะไฮเทคโนโลยีนี่แห่งเทคเลยว่านี่พี่นกกับบินนะคะอันนี้แห่งไซฝั่งเอื้อเหลียวว่าข้างนอกแล้วมันก็เพลินดีนะคะอันพี่แสงแดดก็ค่อยๆโผล่ขึ้นจากกอไม้ใหญ่เนาะค่ะเนาะพี่นกกระบินจับกอไม้ลังต้นก็มีเบอร์ไม้ลังต้นก็มีแต่กิ่งแต่กลางมันบอกค่ะเพราะว่าเบอร์พันนั้นเหี้ยลงเนาะค่ะเนาะก็คืออีกบรรยากาศนึงเอ้ยว่าหันแดดก็ส่งเอ้ยตุ๊กตาก็พามากินกาแฟใส่แว่นตาอันกันแสงแดดซะเลยเนาะจ้ะเนาะแบบม่วนๆแม่นบ่เพื่อนบ้านเอ้ยก็เอาอันสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกข์ค่ะพันก็เลี้ยวเบิ่งอยู่เลยค่ะเลี้ยวเบิ่งข้างในว่าเอ้ยเอ็ดเตอร์ปกติถ้าเอ้ยไปอันอยู่ข้างนอกข้าพันผ่านมาพันก็มาสวัสดีอยู่ตอนใหม่ๆพันก็มายืนเบิ่งเด้อค่ะเอ้ยก็ขึ้นยกหัวยืนเบิ่งหลังๆมานี่พันเห็นเอ้ยตั้งกองถ่ายพากินกาแฟพันก็หัวหัวแล้วมันก็ย่างผ่านไปเดี๋ยวได้พันก็ยกมือสินะคะเขาก็ยกมือตอบก็ผ่านไปเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เข้าไปเบิ่งอันนำ YouTube นี่แหละค่ะอันเพื่อนที่เอ้ยติดตามเพิ่นพอดีเพิ่นเอ็ดคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยไปเบิ่งเพิ่นเป็นคลิปข้าวเด้อค่ะอันนี้แห้งอันนี้แห้งเว้าฟังเนาะค่ะเพราะมันเป็นคลิปกินกาแฟเนาะนํามานั่งจึ้งอยู่นี่ก็บ่ได้มาบ่ก็เลยอันเรื่องอันฮ่าโทษนะจ๊ะเด้อเรื่องของแพงเพิ่นเขียนเรื่องราคาอันหมูค่ะสุกรเนาะค่ะเนาะหมูแพงขึ้นเนื้อหมูแพงขึ้นเพิ่นพันหลุมน้ำข้าวเนาะค่ะเนาะพันก็มีอันถ่ายอันไปข้าวถ่ายทอดที่ว่าพันส่งมาเอ้ยก็เลยเบิ่งเอ้ยก็เลยอ้าวของก็แพงอยู่เด้อเนาะค่ะเนาะก็บ่เว้ากันก็ทั่วโลกไปว่าทางเมืองเอ้ยอยู่นี่ก็ขึ้นราคาเด้อค่ะบ่แม่นว่าบ่ขึ้นทั่วโลกบ่แม่นแต่ว่าทางบ้านเฮาทางเมืองเอ้ยตุ๊กตาอยู่นี่ก็ของขึ้นหมดเลยค่ะของที่เคยซื้อเคยใช้อันที่ว่าเฮาฮู้จักราคานี่ก็ขึ้นเยอะอะค่ะขึ้นเป็นเท่าเลยก็มีแล้วเทือกาเอ้าเห็นเอ้ามูซื้ออาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนนั่นอีกราคานึงบัดนี้มาขึ้นอีกราคานึงแต่ว่าทางเมืองเอ้ยนี่เพิ่นควบคุมดีอยู่ค่ะเพิ่นน่ะไปขึ้นซีซัวก็บ่ได้มันสิมีข่าวออกเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิเพิ่นมีอันคนอัตราเพิ่นคือขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าคนก็หลังคนว่าก็เดือดร้อนอยู่เด้ค่ะถ้าว่าอันหลังคนที่ว่าเพิ่นว่าเอออันเงินเดือนน้อยเนาะค่ะเนาะเงินเดือนน้อยเงินเดือนเพิ่นบ่ขึ้นสิเนี่ยค่ะอันนี้ก็บ่แม่นว่าเงินเดือนน้อยหรือบ่น้อยนี่ก็บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ระบบการที่เฮาอันต้องการทํางานเนาะค่ะเนาะเอาก็แล้วแต่ว่าเฮานะอยากทํางานตื้อสิค่ะอัตราเพิ่นจ้างเพิ่นมีอยู่แล้วอันนี้ก็บ่เว้ากันเอ้ยบ่ได้เว้าตื้อเด้อค่ะเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้อค่ะว่าเอ้ยตุ๊กตาไปแบบบ่ค่ะเอ้ยบ่ได้เว้าตื้อเอ้ยเว้าเรื่องของแพงวันนี้ก็เลยอันที่ไปเบิ่งเพราะว่าอันของอันเนื้อหมูราคาแพงขึ้นเนาะค่ะเนาะเนื้อหมูแพงขึ้นก็
มันก็มีหลายโต้เนาะค่ะเนาะบางโต้บางอันที่ก็ขายอันถูกบางที่ก็บ่ถูกก็ขึ้นนิดนึงแต่บางที่ก็ขายแพงขึ้นสิค่ะก็เลยไปเบิ่งก็คักกับมันก็คือข่าวสารที่ดีแต่ว่าที่เอ้ยว่านี่ทางเมืองเอ้ยอยู่นี่ก็ของก็ขึ้นราคาเด้ค่ะเถียงทางยุโรปนี่ขึ้นตั้งแต่ช่วงเป็นการอันโรคติดเชื้อเนาะค่ะเนาะโรคติดเชื้ออัน19นี่ก็ของขึ้นหมดเลยค่ะของขึ้นแล้วก็บริษัทห้างร้านก็ปิดไปเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าระบบการทํางานมันเปลี่ยนค่ะคนก็บ่ได้ไปทํางานเพราะว่าติดเชื้อก็ได้อยู่เหือนเนาะค่ะเนาะหลังบริษัทก็ล้มอันละลายว่างั้นเถอะไปล้มเละเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหมุนบ่ได้ว่างั้นเถอะบ่หมุนแล้วมันบ่ขึ้นก็ต้องทางรัฐบาลก็ช่วยพยุงเนาะค่ะเนาะช่วยพยุงเพิ่นก็บ่แม่นว่าน่ะพยุงไปตลอดเด้อค่ะช่วยพยุงเพิ่นก็ต้องมีการนั้นแบ่งรับแบ่งสู้ว่าใจคืนบ่ใจคืนเนาะค่ะบางที่ก็ใจคืนบ่ได้ก็ล้มไปหมดเสียค่ะบางที่ก็ปิดไปโดยปริยายเพราะว่าบ่มีพนักงานก็มีคือกันค่ะโอ้เยอะแยะค่ะมันถ้าเบิ่งข่าวจริงๆไปตามแล้วก็เยอะเยอะมากๆเลยค่ะเว้นแต่ว่าเฮานาสนใจจุดเหลือเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่เว้ากันเพราะมันเป็นระบบการอันการนั้นทําวิธีแบบทั่วโลกเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นคือการหมดทั่วโลกว่างั้นน่ะปะเพราะว่าการติดเชื้อมันอันของ19เนี่ยค่ะเนาะโรค19นี่มันเป็นทั่วโลกว่างั้นเถอะบางงั้นบริษัทก็ได้กําไรเนาะค่ะทั้งที่มีการติดเชื้อก็ได้กําไรคืออันทําทุกที่ขายดีหรือว่าอันเป็นของที่คนต้องการมันบอกก็ได้กําไรก็มีกําไรก็มีเด้อค่ะบ่แม่นว่าน่ะเจ๊งไปหมดมันก็แล้วแต่อันระบบการอันงานที่เฮาอันสร้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าคนเจ๊งก็น่าเศร้าค่ะเพื่อนน่ะฟื้นขึ้นมาก็เยอะบางทีก็บ่ได้ฟื้นเลยก็มีเนาะค่ะเนาะบางคนก็ถ้าว่าไปด้วยดีก็เป็นสิ่งที่ดีว่างั้นเถอะบางพนักงานบางคนก็ทํางานบ่ได้โตเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการเจ็บป่วยมาเยือนแล้วก็ทําให้ร่างกายอันบ่มีประสิทธิภาพเนาะค่ะเนาะบางคนก็ได้ยันนําเส้นเอ็งเส้นเอ็นนี่ก็ได้หัดเดินใหม่ก็มีนะคะบางคนก็ความจําเสื่อมไปบางคนก็เมื่อยหลายก็ทํางานบ่ได้เนาะค่ะเนาะที่เอ้ยมาเบิ่งสังเกตเอ้ยก็มาเอ้ยก็ติดตามอยู่เด้อค่ะบางคนก็อู้เป็นเยอะก็ต้องได้ออกงานก็มีค่ะบางคนมันก็มีหลายระบบเนาะค่ะเนาะแล้วแต่สภาพร่างกายของคนเฮานาอันแข็งแรงรับได้บ่หรือว่าอันการต้านทานของเชื้อเนาะค่ะเนาะบางคนก็เป็นไข้ก็เสียชีวิตไปก็มีค่ะบ่ได้อยู่แล้วก็มีทั้งที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวก็มีเยอะอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นว่าอันโชคบ่ดีไปเนาะค่ะเนาะก็อันมันก็หลายอย่างเนาะค่ะเอ้ยมานั่งคิดเบิ่งกาแฟก็คุยไปคุยมาก็หมดถ้วยจนได้เนาะจ้ะเนาะแสงแดดเพิ่นบ่ออกซะค่ะไปบังอันบังก็ไม้ใหญ่พุ่นน่ะจักประมาณ15นาทีพุ่นเอ้ยว่าเพิ่นจังได๋ขึ้นพ้นอันปลายของไม้ใหญ่ก็บ่เป็นตื้อค่ะเอาก็คุยกันไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ยังใส่ให้ฟังเด้อค่ะเด้อใส่อันบางเทื่อก็สิ่งที่เกิดรอบตัวเนาะค่ะเนาะรอบตัวมันก็มีหลายอย่างเด้อค่ะอันทั้งเป็นสิ่งที่ว่าฟังแล้วสบายใจเนาะค่ะเนาะทั้งบางสิ่งก็ฟังแล้วก็หดหู่เนาะค่ะเนาะห่อเหี่ยวแม่นบ่คะก็เออคือเป็นแบบนี้สิค่ะมันก็มีหลายอย่างบางเทื่อก็เพื่อนฝูงก็มาเล่าให้ฟังก็ฟังกันไปน้ําก็ซ้อยกันบ่ได้เนาะค่ะก็แค่รับฟังเนาะค่ะได้เพิ่นมาระบายเฮาก็แค่ได้รับฟังอันรับฟังว่าเออถ้าความเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะรับฟังแล้วก็ผ่อนคลายไปเนาะค่ะเนาะคนเฮามันก็ต้องมีที่อันที่เว้าเนาะค่ะที่ระบายกันที่อันคุยกันฟังแม่นบ่ค่ะบางคนก็เออบ่ฮู้จักกันเยอะปานเลยแต่ว่าก็เว้ากับปานกันฟังเฮาก็รับฟังเด้อค่ะเอ้ยกันรับฟังนี่อยู่บางครั้งก็คิดว่าโอ้บ่อยากฟังก็มีเด้อค่ะอันนี้ก็เว้าตามตรงเนาะค่ะหลังเทื่อก็เรื่องมันฮดฮ้อเหี่ยวหลายเฮาก็บ่อยากฟังก็มีค่ะมันก็เป็นแต่ว่าตามสภาพเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าว่าผู้เหลือมาเว้าเพิ่นเอ้ยฟังเอ้ยก็ฟังอยู่ค่ะฟังสิพยายามฟังเพราะว่าเข้าใจซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะปะแต่มันก็บ่ได้มีเรื่องแต่หลายแหล่แล้วค่ะบางเทื่อก็อันนี้ก็เว้าเรื่องระบบการงานเนาะค่ะนะระบบการทํางานที่ว่า
บางเทื่อมู่โทรมาสิค่ะเอ้ยบ่ได้ทํางานแล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยเออร์ลี่แล้วเด้อเอ้ยเออร์ลี่ก่อนกําหนดเอ้ยเออร์ลี่ออกมาอยู่กับแฟนเอ้ยค่ะเอ้ยสิเอ้ยอยากทําสิ่งที่เอ้ยอยากทําเนาะค่ะเนาะคือตั้งความฝันไว้ว่าอยากทําแบบนี้สิค่ะก็ออกมาตามที่ใจตัวเองอยากทําเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาพาฝันนี่บ่ได้ทํางานมาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วออกก่อนกําเนิดค่ะก็เลยอันนั้นแล้วเพื่อนฝูงที่ทํางานเพิ่นก็โทรมาหรือว่าแอปมาเนาะค่ะมาระบายเนาะค่ะระบบงานเปลี่ยนไปก็บ่ตีเนาะค่ะเนาะระบบงานเปลี่ยนไปอันเพื่อนร่วมงานก็อีกแบบนึงลางเทื่อก็เฮาอยู่เหิงหลายเอ้ยคือนําเจอเด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเอ้ยนะค่ะเด้อเอ้ยแห่งใสเฮือฝังก็ข้าผู้เอิดผู้หรือว่าเออมันแม่นความลาวก็ขอบคุณหลายๆค่ะว่าอันฟังแล้วเอ้ยมันบ่แม่นดอกอันระบบเก่าคือก็บ่เว้ากันเลยค่ะแต่ว่าเอ้ยแห่งใสเฮือฝังเนาะค่ะเนาะลางเทื่อก็คือลางเทื่อมันมาระบายเนี่ยก็เฮาลางเทื่อเฮาอยู่งานระบบหน้างานเฮาอยู่เหิงเนาะค่ะเนาะเอ้ยที่เอ้ยสังเกตนะคะที่ว่าคนทํางานเฮือเนี่ยก็อยู่ห้องๆนะมันก็เลยเป็นปกตินะคะเป็นอันคือเอ้ยพากินกาแฟคู่เช้าสิค่ะก็เลยบ่เหลียวเห็นว่าอันมันมีตะเลแปลกใหม่มาได้ก็มีนะคะทั้งที่มันมีระบบแปลกใหม่นี่ก็แล้วเทื่อก็มองบ่เห็นเพราะว่าเฮาเห็นอยู่จุดเดียวเนาะค่ะเนาะเฮาทําจนเป็นปกติเป็นอันกิจวัตรประจําวันของเฮาแล้วสินี่ค่ะมันก็เลยมองบ่เห็นนะว่าหมู่คู่พันมันทักว่าเออแบบนั้นแบบนี้สิคือบ่ยอมรับเนาะค่ะเนาะคือบ่ทําตามว่ากันว่าบ่ยอมเปลี่ยนความคิดว่ากันไปคือคิดแต่ว่าเออระบบเฮาทํามานี้เฮามีประสบการณ์มานานหลายปีแล้วสินะคะอันนี้ก็บางครั้งก็ต้องบางครั้งมันก็บ่คือเฮาคิดเด้อค่ะเพราะระบบงานมันเปลี่ยนวิวัฒนาการและอุปกรณ์อยู่ที่ทํางานนี่มันก็เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะมันเปลี่ยนการใช้การเติมมันก็เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะแล้วก็บางอันก็คงไว้ซึ่งอันระบบเก่าบางอันก็ระบบเก่าทิ่มไปหมดก็มีเด้อค่ะบางคนก็ที่ว่าสังเกตเนาะค่ะเนาะที่ว่าหมู่เอ้ยนี่ก็เฮาทํางานหึงแล้วเฮาเปลี่ยนตัวเองยากเนาะค่ะเนาะคือว่ามันระบบดีแล้วสิมันอยู่นําหัวสมองเฮาสิค่ะคือบ่ต้องบอกก็มันก็ดีคือกันค่ะแต่ว่าถ้าเฮามาอันเกิดคนร่วนรู้อ่ะเบิ่งติดอ่างค่ะเกิดคนร่วมงานใหม่มาเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นเนาะค่ะเนาะวัยรุ่นหัวสมองการคิดเปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะการทําที่เฮาเคยทําแต่ก่อนเพิ่นก็คนที่มาเฮามาใหม่เข้ามาทํานี่ก็บ่มักเนาะค่ะเนาะบ่มักก็คือบ่เห็นด้วยก็คือการมีการขัดแย้งคือบ่เอ็ดแบบนี้ทั้งที่แบบสมัยใหม่นี่มันสิไปเร็วก่อนแต่ว่าคนสมัยเก่าอันรุ่นเก่าที่ว่าทํางานเป็นระบบเพิ่นบ่ได้สิเอาแบบนี้สิค่ะอันนี้เอ้ยมานั่งคิดเบิ่งค่ะมีเกิดขึ้นได้เด้อค่ะเป็นเยอะคําสันก็เพื่อนๆก็ถ้าว่าทํางานก็ระวังเด้อค่ะบ่แม่นว่าอันเฮาคิดแต่ว่าระบบของเฮาน่ะดีไปหมดก็บ่แม่นเด้อค่ะอันนี้เอ้ยมาเบิ่งที่ว่ามาฟังมาเบิ่งนี่ก็นางเทือกับระบบเก่าก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันช้าแม่นบ่ค่ะเว้าตรงๆเนาะค่ะเนาะมันช้าแต่ว่าระบบใหม่นี่คิดว่ามันน่ะเป็นไปบ่ได้แต่ว่ามันกลับเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เป็นเร็วนําเป็นไวนําก็มีคือกันเด้อค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเธอดีเด้อค่ะเด้อบ่แม่นว่าโอ้ไม่ทําบ่ทําบ่ทําเลิศบ่ได้เด้อค่ะบ่ทําเอาไปมาเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวออกงานก็มีค่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วมีหลายอย่างนั้นเธอเอ้ยก็ได้รับฟังซื่อๆค่ะเพราะว่าเอ้ยออกงานมาอันปีกว่าแล้วก็เอ้ยก็บ่ได้เป็นยุ่งหรอกค่ะเพราะว่าบางทีเอ้ยก็ฟังแล้วก็บอกโอ้เอาโตคือบ่อันเอ็ดตามเพิ่นลางเทื่อเฮาความที่เฮาอันคิดเพิ่นก็บ่หั่นสร้างว่าแท้เพิ่นก็ถามเฮาระบบเก่าเฮามันดีมันก็ดีเด้อเฮ้ยว่าคิดนําเจอแต่ว่ามันถ้ามาคิดดื้ออีกคิดอีกเบิ่งอีกทีระบบใหม่ก็เร็วเด้เอ้ยก็ว่าซินี่หั่นสร้างว่าเพิ่นว่าโอ้เฮาก็บ่ได้เคยคิดเพิ่นก็มีการอันยอมรับเด้ค่ะเออแม่นความโตเนาะเพิ่นว่าหั่นเฮาระบบที่คิดก็มีแบบนี้ค่ะมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะลางเทื่อของเล็กๆน้อยๆที่ว่ามันน่ะบ่เป็นอันที่เฮาคิดว่าโอ้มันบ่มีความหมายมันแต่กลับมีความหมายเยอะค่ะเรื่องนิดนึงที่เฮาว่าซ้ําอันจุดเข้มเนาะจึ๊บเนาะค่ะเนาะถ้ามันเป็นระบบงานใหญ่คิดว่าโอ้มันบ่มีความหมายแต่ว่ามันมีความหมายกับเป็นเรื่องใหญ่เด้อค่ะแล้วเรื่องที่ว่าเฮาว่ามันซ้ําซางเนาะค่ะเนาะเรื่องซ้ําซางโอลิฟันแม่นบ่กับเป็นเรื่องแค่จุดเข้มนิดนึงก็มีค่ะอันนี้เอ้ยก็เลยมาโอ้มันระบบงานค่ะระบบงานเอ้ยว่ามันก็สิเป็นทั่วโลกหรอค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮือโอกาสทั้งคนใหม่และก็คนเก่าเนาะค่ะเนาะ
ต้องมาอันแมทกันว่าครึ่งครึ่งของครึ่งนี่มันไปกันได้บ่แม่นบ่ค่ะแล้วคนไปกันบ่ได้ก็ได้ลาออกงานซื่อๆก็มีค่ะอันนี้ที่ที่ฟังมาแล้วก็เลยก็ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าบอกว่าแค่นี้แล้วตัวเองเฮาบ่ยอมรับเนาะค่ะเนาะทําเจอบ่ได้แล้วบัดนี้มันก็เลยเป็นการคัดคอกันเนาะค่ะก็ต้องได้ออกก็มีเด้อค่ะอันนี้แห่งใสเฮาฟังค่ะวันนี้ก็คนใหม่มาเพิ่นลังคนมาว่าอันคนอยู่เหิงแล้วเพิ่นบ่ยอมรับอันไอเดียของคนใหม่นี่ก็อีกปัญหานึงก็มีค่ะกับระบบงานนี่ก็หลายอย่างเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันว่างั้นเถอะป่ะอันนี้แห่งใสเฮาฟังค่ะตามสไตล์กินกาแฟมื้อเราก็เลยมาเว้าเรื่องอันการทํางานเนาะค่ะหมู่คู่คุยมาหาก็ใสเฮาฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นการรับฟังอันกันอีกแบบนึงว่างั้นเถอะป่ะก็คําพูดเลยอันมาฟังแล้วก็มันเข้ากับวิถีอันระบบงานก็ฟังหูไว้หูเด้อค่ะเด้ออย่าว่าอันระบบใหม่บ่ทําบ่ได้เด้อค่ะก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันบางครั้งก็ระบบใหม่ก็อาจสิเป็นที่ว่าทําเมื่อเฮาอันทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นก็มีค่ะอ่ะไปคุยกันกาแฟก็หมดแล้วเนาะค่ะเนาะจักนาทีแล้วในโมเมนต์หึงแล้วค่ะบ่ได้เบิ่งอันแสงอันนี้แล้วมันใส่แว่นตาดําเลยบ่ได้ฮอดเห็นค่ะเว้าตรงๆเลยก็เห็นแต่ตัวผู้เจ้าเป็นอันไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่ะเด้อเอาวันนี้เอ้ยก็สิน่ะเสาเนาะค่ะเนาะฟังพามากินกาแฟแล้วก็น่ะเสาดอกอันได้คุยกันม่วนๆเนาะค่ะได้จักไสเตื้อฟังเนาะค่ะเนาะคุยกันตามภาษาว่าหั่นเด้อป่ะคุยกันน้ํากินกาแฟน้ําเนาะค่ะเนาะใช้เรื่องผสมประสานกันลางเทื่อก็ใช้เรื่องทํางานเนาะค่ะเนาะทํางานหมู่เพิ่นรับฟังอันเพิ่นมาระบายเฮาก็รับฟังเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็ใช้เรื่องอันเพื่อนอันถามว่าถ้วยกาแฟอันถ้วยกาแฟใหญ่กิน2ถ้วยบ่ได้แม่นล่ะค่ะก็เลยบอกว่าแม่นแล้วอันเหลวที่ว่ามันเกินไปมันก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อก็ที่เข้ามาทักกันค่ะทํามาเบิ่งกันก็ขอบคุณหลายๆอันตะเลอที่มันดีๆที่เฮาอยากทําเฮาก็ทําเนาะค่ะเนาะอันเหลือที่มันบ่ดีที่ว่ามันทําแล้วเฮาบ่สบายใจเฮาก็บ่ทําค่ะก็ไปทําอย่างอื่นแม่นบ่ทําแล้วอันเฮาตัวเองมนต์หมองบ่คักก็บ่มีความสุขก็เลิกเนาะค่ะเนาะไปหาตะเลอที่ว่าเฮาทําแม้จะเป็นนิดๆน้อยๆเฮาก็เอาที่บรรทัดฐานของตัวเองเนาะจ้ะเด้ออย่าไปเบิ่งอันคนอื่นหลายเด้อค่ะอย่าไปเบิ่งตามคนอื่นหลายก็บ่ดีเด้อค่ะเอาต้องเป็นตัวของตัวเองเนาะค่ะเนาะเอสแต่ก็อย่าต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะถ้าเอาไปตามแต่คนอื่นก็ว่ามันก็บ่คักดอกค่ะเฮาไปตามเพิ่นก็คือเฮาคนอื่นมาจุงจมูกเฮาเนาะค่ะเนาะมันก็บ่คักอยู่ดีเอสเลยก็บ่ดีเนาะก็เอาที่ตัวเองชอบเนาะจ้ะเด้ออ่ะเว้าจนน้ําไหลเหนียวเลยเด้อค่ะก็น่ะเศร้าแล้วก็บอกว่าตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณแล้วก็เฮอเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกคนมีความสุขค่ะมีความสุขเริ่มต้นวันใหม่เนาะค่ะเนาะวันที่สดใสแม่นบ่สดใสแดดออกค่ะทางเงินก็แฮปปี้ตุ๊กตานี่สิพาไปอันเฮอพันอกพ้นต้นไม้แล้วสิพาไปนั่งตากแดดลางเทื่อก็พาไปจิบกาแฟอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะอันพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีได้จ้า